ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะอยู่กับแพทย์และอาจารย์พรพลนะคะช่วงนี้เราพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาก็ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะ4221606ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะพาจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะแต่ว่าเรื่องหัวใจในวันนี้พยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนค่ะอย่าได้คาดหวังให้มากจนเกินไปเพราะว่ามีหลายปัจจัยในวันนี้จะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องของเงินทองต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนขยายได้แต่ว่าอย่าเกินกำลังค่ะส่วนงานไม่มีปัญหาอะไรสามารถรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจค่ะถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่มีเรื่องให้ทุกข์ชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานให้เลือกทำในสิ่งที่ชัวร์ก่อนสิ่งไหนไม่แน่ใจอย่าเพิ่งดำเนินการไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเรื่องเงินทองคุณควรจะต้องมีวินัยหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่านำไปลงทุนแต่เรื่องหัวใจทายดีค่ะคนโสดได้รับความสนใจคนที่มีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้สบายค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นแนวคิดผลงานหรือว่าสิ่งประดิษฐ์มีโอกาสได้รับการยอมรับแต่ว่าเรื่องของเงินทองในวันนี้ให้เผื่อใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดสำหรับเรื่องหัวใจถนอมน้ำใจกันหน่อยอย่าเอาแต่ใจตัวเองค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานติดขัดนะคะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าข้อผูกมัดต่างๆจากเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดอะไรก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้แต่เรื่องหัวใจที่มีปัญหามานานให้ระวังจะเดินต่อไปไม่ได้ค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องงานจะต้องทำงานหนักในทุกๆเรื่องแต่แค่เหนื่อยกายทุกอย่างสำเร็จงานไม่ว่าทำอะไรก็จะต้องพบเจอกับคู่แข่งขันต้องออกแรงส่วนเงินทองการลงทุนที่จะต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจด้วยก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้คนที่มีปัญหาสุขภาพอาการเริ่มจะปรับตัวได้ดีขึ้นส่วนเรื่องงานมีอะไรให้ทำก็ทำไปก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานค่ะส่วนเงินทองสภาพคล่องนั้นไม่ติดขัดแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่องยานพาหนะหัวใจในวันนี้อย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานทายดีนะคะคนที่ทำงานมีบริวารให้การสนับสนุนคนที่ทำธุรกิจการค้าก็จะหยิบจับอะไรก็สำเร็จแต่เงินทองในวันนี้ก็อย่าใจร้อนนะคะให้เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักส่วนเรื่องหัวใจเน้นคนโสดค่ะหากมีโอกาสให้ลองเปิดใจแม้จะไม่เป็นคนที่คิดว่าใช่ต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานค่อนข้างเหนื่อยและส่วนใหญ่จะเป็นกิจธุระของคนอื่นทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อย่าเห็นแก่ความสุขแบบฉาบฉวยระวังจะทุกข์ใจในอนาคตค่ะส่วนเรื่องหัวใจเน้นคนที่กำลังมีปัญหานะคะให้มองด้านดีของกันและกันชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นชัยชนะที่ได้มาแต่ต้องแลกกับความสัมพันธ์อันดีมันไม่คุ้มกันค่ะส่วนเรื่องเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบยังสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรเรื่องหัวใจในวันนี้ให้เน้นเข้าทางผู้ใหญ่ค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานก็ดูขัดๆเกินๆนะคะถ้าไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทพยายามอย่าทำให้เกิดความผิดพลาดเงินทองการลงทุนก็ต้องพยายามหาคอนเนคชั่นกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าและสำหรับเรื่องหัวใจเหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกว่าตัวเองค่ะและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องหัวใจถ้ามีปัญหากันอย่าปล่อยให้ข้ามวันเด็ดขาดให้พยายามปรับความเข้าใจส่วนคนโสดให้เพื่อนช่วยหาให้นะคะ
เงินทองการลงทุนในวันนี้ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวอยากได้อะไรก็ได้ส่วนเรื่องงานมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบถูกโฉลกกับตัวเองค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ขออภัยค่ะเป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่แฟนเพจนะคะใน Facebook Miracle Channel TV ค่ะค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจ้ะจากคุณเมธินีนะคะเกิดวันอังคารที่23มกราคมปี11เวลา 21:30 น.นะคะถามงานที่เหมาะสมค่ะ 3 ทุ่มครึ่งก็อันนี้ไม่ใช่ละ23มกราคมอ๋อเดี๋ยวนะฮะผมพิมพ์ผิด23มกราคมปี11ค่ะ3ทุ่มครึ่งตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับถามว่างานอะไรที่เหมาะสม2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ถ้าเป็นลักษณะฟิลงานด้านต่างประเทศฝ่ายฟอร์เรนพวกนี้ดีถ้าในแง่ของธุรกิจก็พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายกลุ่มที่2ถ้าเป็นงานประจำก็เป็นฟิลพวกเชิงช่างนะวิศวกรถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจก็ในเรื่องของพวกยานยนต์การกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นร้านตัดผมก็เน้นตัดผมชายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเบญจวรรณค่ะเกิดวันที่6มกราคมปี43นะคะวันพฤหัสเที่ยงตรงดวงจะดีขึ้นไหมจะเรียนต่อดีหรือเปล่าคะราคาขายเกี่ยวกับอะไรดีค่ะปีนี้ยิ่งเชียร์ให้เรียนเลยจ้ะนะเรียนเลยนะคะอยากจะสอบให้ไปสอบให้ไปลุ้นเลยเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้าหนูตอนนี้เพิ่ง15ขวบนะก็ถ้าสามารถไปเรียนได้หรือไม่ได้มีเหตุผลความจำเป็นอะไรจะต้องมาทำงานอยากให้เรียนต่อนะครับค่ะแต่ถามว่าค้าขายอะไรดีอันนี้ฝากไว้สำหรับอนาคตเดี๋ยวลองดูนะครับของหนูถ้าเป็น อาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพดีนะคะยาสมุนไพรนะครับนวดแผนโบราณธุรกิจเกี่ยวข้องกับเครื่องสังฆภัณฑ์หรือทำงานในแวดวงสถาบันการเงินด้านกฎหมายก็ได้นะฉะนั้นเชียร์ให้เรียนต่อดีกว่านะครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณไม่มีชื่อนะ13พฤศจิกายนปี08วันเสาร์นะคะเวลาเกิดคือ1ทุ่มตรงหนองคายนะคะอยากรู้โชคลาภและค้าขายดีไหมคะขึ้นอยู่กับขายอะไรแต่ปีนี้กรรมะเป็นสีนะกาลีแตะก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับค่ะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานนะครับหรือถ้าเป็นอาหารก็มีกลิ่นอายต่างประเทศนะครับหรือจะเป็นพวกของเล่นสินค้าแฟชั่นก็เป็นโปรดักต์ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายพวกนี้อันนี้ถ้าคุณทำได้ถือว่าสมรูปเลยนะในระยะยาวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปิยาพรนะคะเกิดวันที่22สิงหาคมปี04วันอังคารนะคะเวลา6นาฬิกาเงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนไหมสุขภาพด้วยค่ะอลิมีอะไรมาเกี่ยวอาจารย์เดี๋ยวหนูไปเรียนโหราศาสตร์แป๊บนึงมีกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงและอลิเป็นเดชผู้อยู่เสมอแหละลูกหนี้แข็งไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าก็ต้องคงต้องใช้ไม้หนวมนะครับก็ให้ผ่อนชำระผมใช้วิธีนี้เวลามีใครติดหนี้แล้วไม่ได้ชำระก็คงต้องได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยการทำบุญเสริมก็เน้นช่วยเหลือเด็กตามสถานสงเคราะห์นะครับหรือว่าโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะเด็กอนาถาพวกนี้ มากน้อยตามกำลังครับสุขภาพค่ะของคุณจันทร์กับพุธเสียให้น้ำหนักมากก่อนนะครับก็จันทร์หมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองดิสเซอร์อีกกลุ่มนึงฮะพุธหมายถึงช่องปากทางเดินหายใจค่ะแล้วก็ในเรื่องของพวกไมเกรนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเพียดาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมปี23เวลา10โมงถามโชคลาภและครอบครัวค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคทั้งปีจรทั้งพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์ความรักตอนนี้ย่าง36เกณฑ์ในเรื่องของคู่ห่วงประเด็นเดียวนะก็อันนี้ทางฝั่งเรานะก็พยายามอย่าให้มีใครก้าวเดินเข้ามาในชีวิตถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณณัฏยาค่ะเกิดวันเสาร์ที่13พฤษภาคมปี32เวลา 24:31 นงานเงินครอบครัวค่ะก็เป็นคนวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะปีนี้ในส่วนของงานออกเป็นห่วงเรื่องของครอบครัวมากกว่านะความจริงก็ต้องบอกว่าทั้งในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงแน่นอนฮะมีปัญหาหรือมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าในแง่ของครอบครัวถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพปีจรย่าง27นี้นะครับหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะถ้าไม่ได้อยู่กรุงเทพก็ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธครับค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กชายสอนสิรินะคะเกิดวันพฤหัสที่29เดือนพฤศจิกายนปี55นะคะเวลา 21:19 นโตขึ้นเป็นยังไงคะอาจารย์ทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นำนะคือพื้นฐานนิสัยเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์แต่พูดอยู่เสมอว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือผมกลัวเขาตรงที่ว่าจะไม่ให้ความสำคัญกับคนอื่นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวเองเกียรติยศชื่อเสียงมากจนเกินไปนะ อาชีพ แต่งานเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีหลักฐานความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและเขาจะเป็นคนที่จริงจังเครียดในเรื่องของการทำงานมากแต่ด้านดีเขาจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอฉะนั้นไม่ห่วงห่วงแค่ในเรื่องของอย่าซีเรียสอย่าจริงจังแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างบ้างครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุรินทร์ค่ะเกิดวันพุธที่28กรกฎาคมปี2497เวลาโดยประมาณนะคะ 10-11 โมงงานเงินทองโชคลาภค่ะ 10-11 โมงนะครับปฏิทินก็ตรงกับวันพุธถูกต้องนะตอนนี้อาจจะเหนื่อยใจกับงานที่ไม่ถนัดนะครับสิ่งที่ยากลำบากแต่ต้องรับผิดชอบแต่ผมอยากจะบอกแค่ว่าย่าง63ถ้ายังไม่เกษียณและทำต่อนะแต่ดูแนวโน้มก็น่าจะทำจะมี2 อย่างนะเลิกทำก็ได้หยุดทำก็ได้ค่ะเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วก็ของคุณเนี่ยด้วยวัยด้วยประสบการณ์พฤหัสมหาอุดด้วยผมเชียร์ให้เรียนโหนนะเพราะคุณจะรู้จักคิดแล้วก็พลิกแพงอะไรได้เยอะเลยครับค่ะโชคลาภพอมีมั้ยคะการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เอาท่านต่อไปค่ะคุณอะไรเอ่ยเหมือนกันฮาริสหรือเปล่าฮะฮาริสถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนะคะเกิดวันพฤหัสที่2มิถุนายนปี37เวลา 16:33 นาทีการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะถามมาเรื่องเดียวเลยล้วนๆเลยนะเน้นย่าง23คืออย่างนี้ครับในปีจรเนี้ยมันเหมือนกับมีเกณฑ์ที่คุณจะทำธุรกรรมสำเร็จเหมือนจะทำเรื่องกู้อ่ะนะแต่ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังนะเพราะสภาพคล่องของจริงจะมาในช่วงกลางปีหน้าแล้วนะพูดง่ายๆก็อย่าใช้เงินอย่าใช้มือเติบนะหลังวันเกิดหาโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างหรือซ่อมก็ได้ครับค่ะช่วงนี้นะคะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะเพนภาอยู่เป็นค่ะคุณเพนภาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะอ๋อเกิด21สิงหาค่ะ2505ค่ะครับเวลาค่ะเวลาเที่ยง58ค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับคุณเพ็ญนภาโทรจากประจวบค่ะประจวบพรุ่งนี้แพรไปหาแพรจะไปประจวบหัวหินค่ะหัวหินไปไม่ถึงค่ะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง54เกิดวันอังคารถูกต้องนะครับค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะถามเรื่องว่าจะได้ค้าขายอีกไหมคะค้าขายดูอะไรไว้ฮะปีนี้วงกลมตกดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามหรือเปล่าฮะค่ะใช่ค่ะนะก็กินกับของกินกับปีนี้วงกลมตกก็มีโอกาสและเหมือนกับมีคนช่วยให้ได้เริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็แค่เรื่อยๆนะที่ผ่านมาก็เหมือนกันถูกไหมแค่เลี้ยงชีพได้ไม่ได้ถึงขนาดมีจุดเปลี่ยนผมฝากอย่างนี้นะของกินอยากจะทำไม่ว่ากันแต่ถ้ามีร้านรวงพอที่จะนั่งสบายๆอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มพวกเครื่องดองของเมาเข้าไปด้วยดีนะค่ะแต่ทำบุญเยอะหน่อย
ค่ะอ๋อค่ะแต่เราต้องทำบุญด้วยอะไรคะไม่ใช่คือหมายถึงว่าพยายามทำบุญในทุกประเภทที่หลังจากที่เราประกอบอาชีพนี้แล้วนะเพียงแต่ว่าปีจรนี้นะจะเน้นในเรื่องของแสงสว่างครับค่ะโอเคนะน้ำมันตะเกียงก็ได้จะถามเรื่องของสามีนะคะปัตตานิกาลีจะถามว่าอะไรจะถามสามีค่ะสามีจะถามดวงสามีค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ6กันยาค่ะพศค่ะพศ2500ค่ะเวลา 6-7 โมงเช้าค่ะคือถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกันนะปีนี้ผมก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะค่ะค่ะนะแต่ในดวงเขาเนี่ยก็ปัตตานิกาลีเหมือนกันก็จะทายใหม่แหละว่าทั้งสองคนต้องระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็ให้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกันด้วยนะอ๋อค่ะนะอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณเลยผ่านวันเกิดไปแล้วคุณเกิดใกล้กันสิงหากับกันยาอ๋อค่ะนะก็ประคับประคองกันหน่อยแฟนทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เป็นไต้กงเรือค่ะแล้วจะถามว่าเขาจะได้เป็นไต้กงอีกครั้งเช้าไหมคะเดี๋ยวก่อนเคยเป็นแล้วแล้วทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแล้วผมไม่รู้ว่าไต้กงเป็นยังไงอยู่คุมเรือใช่ไหมหัวหน้าเรือใช่ไหมออกไปข้างนอกใช่ค่ะคุมเรือลากปลาค่ะไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่าเจอกันบ่อยค่ะเพราะว่าสองอาทิตย์เลยเข้าครั้งหนึ่งค่ะอ๋อไม่อย่างนี้ถือว่าไม่บ่อยคืออย่างนี้ถ้างั้นถือว่าสมรูปไม่เป็นไรกาลีแปลว่ามีปัญหาก็ได้แปลว่าห่างกันก็ได้ฉะนั้นโอเคในแง่ของปีจรก็จะเน้นประเด็นเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะคงไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วล่ะถ้าห่างกันอยู่แล้วนะถามว่าอาชีพนี้ดีไหมในระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยไอสิ่งที่คาดหวังมันอาจจะยังไม่ได้ค่ะแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีฮะฉลกกับเขาค่ะแล้วจะถามว่าสามีลัคนาอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามเวลาเกิดเป๊ะๆเลยฮะกี่โมงฮะ6โมงไม่เกิน7โมงนี่นะคะแม่บอกก็มีโอกาสจะคาบเกี่ยวระหว่างสิงห์กับกันแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีใช่ไหมปีเศษที่ผ่านมาของเขาเนี่ยนะมีปัญหาสุขภาพด้วยมีปัญหาการเงินด้วยแล้วก็คิดหวังอะไรวืดตลอดนะแต่เอาเป็นว่าของเขาเนี่ยจะดีมากๆเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยสเต็ปแรก16มกราลาหูย้ายออกช่วงประมาณเดือนมีนาแต่ผมจำไม่ผิดนะประมาณมีนาเนี่ยมฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตาก็ย้ายออกและต่อมาเนี่ยประมาณกลางสิงหาพฤหัสทับลักษณ์อุดีเลยค่ะนะเอาไว้ง่ายๆตั้งแต่ศักราชใหม่เป็นต้นไปจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าจะดีจริงๆคืออาจจะต้องเป็นช่วงหลังวันเกิดไปแล้วอ๋อค่ะนะดูแลสุขภาพกันด้วยทั้งคู่ค่ะแล้วตอนนี้ของเขาจะต้องทำบุญด้วยอะไรคะของเขาเน้นเรื่องน้ำนะคะบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้จ้ะค่ะอ๋อค่ะแล้วเราสองคนจะมีบ้านสักหลังไหมคะเนี่ยชีวิตเนี้ยสักระยะผมให้น้ำหนักกับเขานะของเขาเนี่ยย่าง61ชัดนะครับอ๋อค่ะจ้ะก็ว่ากันตามกลุ่มอาชีพค่ะปีนี้โชคดีแล้วที่ห่างกันถ้าไม่ห่างกันมีเรื่องแน่ๆโอ้โหนะคะนะเอาใจช่วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่ SMS ค่ะจากคุณสุนิสาค่ะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ปี41วันเสาร์เวลา 14:14 นงานเงินและครอบครัวค่ะก็เหมือนกันฮะปัตตานิกาลีก็จะเตือนให้ระวังความสัมพันธ์แต่ถ้าห่างกันถือว่าสมรูปหรืออีกหนึ่งประเด็นก็คือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุเพราะเป็นดาวอังคารก็ให้นะให้ตัวคุณสุนิสานั่นแหละนะครับซื้อมีดโกนสัก8อัน8ด้ามที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือว่าสามเณรนะครับส่วนงานห่วงจริงๆคือตอนนี้อึดอัดนะครับแต่ที่ห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง19อยากจะให้อดทนนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณทอมค่ะเกิดวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์เวลาปี36นะคะเวลา22นาฬิกาตรงโชคลาภในปีนี้มีไหมคะอาจารย์การงานเบื้องหลังโทรทัศน์สุขภาพและความรักค่ะเบื้องหลังเหรอจะซื้อหวยวันนี้กันหรือเปล่า ปีจรนะปีวันจันทร์ถูกต้องปีจรนี้เกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภไม่ดีนะแล้วก็แต่งงานที่ทำพุธอยู่เรือนงานมหาอุดถึงชั้นลึกๆจะเป็นกาลีก็เลี้ยงชีพได้แต่ช้าหน่อยคือหมายถึงในแง่ของ career path หรือความเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าลักษณะงานของคุณอยู่เบื้องหลังแล้วอยู่ไม่ติดที่มีออกกองมีการจรมีการเดินทางพวกนี้จะทำให้สมรูปมากขึ้นครับสุขภาพความรักค่ะสุขภาพระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อส่วนในเรื่องของความรักย่าง24ที่กำลังจะมาถึงครับมีโอกาสลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถึงเนื้อถึงตัวค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนนท์ค่ะเกิดวันพุธที่6กรกฎาคมปี2498นะคะเวลา17นาฬิกาครอบครัวสุขภาพโชคลาภค่ะปัตตานีกาลีอีกแล้วเหมือนกันห่างก็ได้ทะเลาะก็ได้ป่วยก็ได้นะถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับของคุณนนท์เนี่ยช่วงอายุย่าง61นี้นะให้คุณนนท์หาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับส่วนสุขภาพของคุณนนท์เองนั้นพวกกล้ามเนื้อกระดูกเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำงานของพวกระบบประสาทและบรรดาอาการแพ้ต่างๆทั้งแพ้ภายนอกหรือแม้กระทั่งแพ้ภายในนะครับโชคลาภพอมีไหมคะเสียงโชคไม่เอาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวีนาค่ะเกิดวันที่31มกราคมปี19วันเสาร์ประมาณ17นาฬิกานะคะเงินดวงโดยรวมปี59และโชคลาภค่ะยังผมดูหลังวันเกิดหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงจะเตือนในเรื่องที่ไม่ได้ถามจะเตือนเรื่องงานนะค่ะนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็จะมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะถ้าคุณมีบริวารหรือได้รับอสายให้ดูแลงานใหม่ๆเหนื่อยค่ะหลังวันเกิดก็ฝากในเรื่องของการตักบาตรถวายเพลพระนะหรือถ้าวันธรรมดาไม่ได้ก็สังฆทานสดในช่วงเสาร์อาทิตย์นะอย่างน้อยสักเดือนละครั้งการเสี่ยงโชคนะในช่วงปีจรนี้ไม่เชียร์และรอยต่อระหว่าง41 42เนี่ยของจริงนะในเรื่องของสภาพคล่องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606กับพักสักครู่ค่ะ